นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังนิทิตังขอน้อมบูชาพระครูและหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับสำนึกดีมีอภัยพวกเราทุกคนมีอภัยก็คือเป็นคนที่ไม่มีภัยแล้วนะต่อผู้ใดใครคบหาก็ไม่ต้องเกรงว่าเขาจะคิดร้ายต่อเรานะหรือเขาคิดร้ายก็รู้ว่าเขาพยายามขจัดความร้ายในตัวเขาไม่มาแปดเปื้อนเรานะช่วงนี้ก็เป็นช่วงตามกำหนดการก็มาปิดค่ายนะเทศปิดค่ายก็จะนิมนต์ท่านผู้ศิษย์ก่อนมีอะไรจะเทศช่วงนี้ก่อนนิมนต์ขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเที่ยงปฏิบัติตรงพระองค์นั้นขอนอบน้อมนมัสการพระท่านพ่อครูพ่อเฒ่าได้ความเคารพอย่างสูงขอนอบนมัสการบูชาบิณฑบาตทีละจิตโตขอการอุสเจริญธรรมญาติโยมชาวพวทแล้วก็ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน3ปีขานนะมาพบกับท่านโพธิสิทธิ์โทสิ่งที่จะต้องให้ก็คือว่าให้ระลึกถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องของมงคล38นะก็เรียกว่าให้ธรรมะไปตามวันที่นะเราจะได้รู้ว่าวันนี้คือมีอะไรเป็นมงคลวันนี้วันที่31มงคล38ข้อที่31ว่ายังไงที่จริงแล้วเนี่ยพระโยมมีสภาวะเลยนะได้นะโอ้ถูกต้องอนุโมทนาสาธุนะตะโปจะเอตมังคุรุตมังไงบำเพ็ญเผากิเลสนะโยมได้มาร่วมงานฉลองหนาวครั้งนี้ใช่ไหมก็ได้มาบำเพ็ญแล้วก็มาเพ่งเผากิเลสด้วยถือว่าที่นี่นี่สุดยอดนะอาตมาขึ้นมาทีไรเนี่ยนึกถึงท่านอาจารย์หมอเขียวเลยนะไม่แน่จริงอย่ามานะ
ช่ไหมพอมานี่ก็รู้เลยนะเมื่อเช้าบอกว่า7องศาใช่ไหม7องศานี่ล่ะเขาเรียกว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยได้เจ็ดเนี่ยนะก็คือต้องเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเริ่มต้นจากแสงอรุณ7ไงมีมิตรดีมีศีลมีฉันทะมีอัตตะมีสัมมาทิฏฐิมีอัปมาทะมีโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยโอ้โหอาตมาขึ้นมานี่ก็ประทับใจนะวันนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงนะเรียกว่ามาก็สายจะเลยมาด้วยโอ้พอดีโอ้โยมสวนอะไรสวนสองจากภาคใต้ใช่ไหมจากที่ต่างๆเขาก็บอกกันนะอาตมาจำไม่ได้เลยเยอะพอสมควรเลยนะปกติเนี่ยอาตมาจะมักจะชอบนับว่าคนใส่บาตรอาตมากี่คนนะมาชานี้นับไม่ถูกบางทีเพราะว่าไม่ได้นับเพราะว่าฟังว่าเขาโยงเขามาจากที่ไหนบ้างนะก็เรียกว่ามีมิตรดีไงชาวปวท.เนี่ยมีมิตรไปทั่วประเทศทั่วโลกใช่ไหมไม่ว่าจนที่สูงจนที่ต่ำนะเป็นมิตรดีทั้งนั้นนะแล้วเรามาทำงานเนี่ยวันที่มิตรดีแล้วก็มีฉันทะฉันทะก็คือว่าหลังจากที่อาตมามาเปิดค่ายเนี่ยนะก็โยมก็นิมนต์นะให้ไปดูอาคารเนี่ยอาคารนี้เขาเรียกว่าอาคารผาสุกใช่ไหมโอ้โหอาตมาเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอลังการนะนะเรียกว่านึกถึงว่าพอไปแล้วนึกถึงบ้านลาดเลยนะคล้ายๆเรือนบวรเลยนะโอ้แล้วก็ของนี่อลังการมากยันแต่ก่อนเนี่ยนะในอดีตนะที่งานฉลองหนาวเนี่ยมีมาเยอะแล้วเราจัดตลาดสูงสุดนี่งบประมาณ 50,000 บาทใช่ไหมท่านอาจารย์หมอเขียวบอกว่าครั้งนี้ประมาณ100,000นะอาจจะแสดงว่าถือว่าอลังการมากนะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยอาตมาก็ติดตามดูทางถ้าถ่ายทอดทางทีวีนะก็ดูเห็นบรรยากาศดีนะแล้วก็ยิ่งมาได้ยินโยมแสงอรุณนะมารายงานเมื่อกี้เนี่ยนะเข้าท่าเนี่ยนะเวลาจะซื้อเนี่ยนะเอาความดีมาแลกนะบางทีคนเรานี่ก็สายเจโตเหมือนกันนะไม่ค่อยได้คิดอะไรนะเขาก็ต้องคิดว่าจิตนี้ให้มันอยู่กับความดีไงเหมือนจะมาถามว่าวันนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยว่ามงคลสายแปดข้อนี้ตรงกับเลขอะไรเนี่ยคนก็จะคิดถึงธรรมะไงจิตมันก็จะอยู่กับธรรมะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมีมิตรดีแต่มีมิตรดีเนี่ยก็คือต้องมีศีลมีหลักการโอ้อาตมาก็ฟังแล้วก็ประทับใจฮะอาจารย์หมอเขียวนะมีคนนึงบอกว่าจะต้องถอยออกไปเอาไม่คิดความดีไม่ออกนะท่านอาจารย์นี่ปฏิภาณแววไวนะบอกว่าโอ้ยความดีไม่ยากเลยเพียงแต่ยิ้มแย้มยิ้มก็คือการให้ไงใช่ไหมที่จริงแล้วเนี่ยยิ้มนี่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยนะสยามเมืองยิ้มใช่ไหมแต่บางคนนี่ก็เข้าใจผิดนะว่าคิดอะไรไม่ออกก็ยิ้มไปก่อนเอาก็ยังดีนะก็เอาตัวรอดได้นะใช่ไหมเมื่อมาดูแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยเขาเรียกว่ามีมิตรดีมีเนี่ยท่านอาจารย์เหมือนกับท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยก็ให้หลักการให้ศีลไงก็คนเราเนี่ยจะทำอะไรแล้วเราต้องคิดว่าเรามีดีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็ต้องทรงสิ่งดีไว้ทรงสิ่งดีไว้เนี่ยมันก็เป็นธรรมะนะใช่ไหมมีมิตรดีมีศีลแล้วก็ต้องฉันทะยินดีท่านอาจารย์อุปัชฌาย์บินบนอาจารย์หนึ่งเนี่ยท่านบอกเลยว่าคนกินเหล้านะเขายังมีความสุขนะเออเรามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่เบิกบานแจ่มใสมันจะเป็นยังไงล่ะมันก็แพ้คนที่กินเหล้าดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำดีแล้วก็ต้องมีศีลมีความยินดีแต่มีความยินดีแล้วเนี่ยคนเราจะประมาทเพราะว่าคนเราเนี่ยยิ่งอยู่กับอุปัชฌาย์เนี่ยประสบการณ์บอกว่าเออเวลาถ้าเราทำดีข้างนอกนะมันไม่มีปัญหาแต่พอเข้ามาทำดีข้างในเนี่ยนะมันยากแล้วใครก็ว่าไม่ได้บอกไม่ได้เนี่ยมันลำบากนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาตรวจตัวเราเองเสมอเมื่อเจอผัสสะเนี่ย อย่าลืมว่าโทษเขาหรือโทษเราโอ้โหชัดเจนถ้าโทษเขาเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้นะท่านอาจารย์เมื่อกี้นั่งมาในรถเนี่ยท่านก็ยังพูดเลยนะว่าโอ้คนเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์เป็นความลำบากเนี่ยเพราะว่าคิดที่จะไปแก้ไขคนอื่นโท
โธ่แก้ไขตัวเองเนี่ยยังไม่ง่ายเลยนะโยมทั้งที่รู้ทั้งที่เนี่ยแต่ว่าแสงอรุณเนี่ยก็ถึงกลับมามองตนเองไงว่าเออเรามีข้อบกพร่องอะไรใช่ไหมเมื่อมีข้อบกพร่องอะไรเราก็ต้องเทียบว่ามันสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิไงใช่ไหมเอ้าบางทีเนี่ยเขาก็หลงนะในประเทศไทยหรือว่าแม้แต่อาตมาเนี่ยเราพูดทีไรก็มักจะเหมือนกับเทปเก่านะมาทางศาสนาเนี่ยก็จะหลงหลับตาไงแต่ที่จริงก็มันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่มันก็เลยต้องแก้ไงมันต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆสัมมาทิฏฐิก็คือเราต้องไม่ประมาทไงใช่ไหมเพราะว่าความประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหท่านสุดยอดเลยนะท่านเห็นอะไรเนี่ยท่านเปรียบหมดเลยนะเป็นธรรมะนะความไม่ประมาทเนี่ยท่านเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างที่รอยเท้าช้างเนี่ยรอยเท้าสัตว์อื่นจะรวมลงเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ประมาทไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าประมาทไม่ได้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องรู้จักทำใจในใจภาษาทำใจในใจเนี่ยวันนี้นิยมมาจากต่างประเทศเลยนะมาจากเดนมาร์กนะมาถามการทำใจในใจนะก็เลยนิมนต์ให้อุปชาอธิบายให้จำแจ้งนะโอ้โยมฟังแล้วที่ทำใจในใจเนี่ยคือใจของเราเนี่ยใช่ไหมมันคิดยังไงมันมีความโกรธเนี่ยก็ลดความโกรธลงมันง่ายมันไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยนะแต่บางทีเราไปเข้าใจที่ให้มันละเอียดภาษาใช่ไหมแม้แต่โกรธแล้วเราก็ดูว่ามีอาสวะมีอนุสัยที่มันนอนเนื่องอะไรหรือเปล่ามันขุดนี่แหละถ้าเราทำตัวนี้ได้เนี่ยพ่อครูบอกว่ามีสิทธิ์บรรลุธรรมถ้าไม่รู้จักการทำใจในใจเนี่ยไม่บรรลุธรรมนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาตมาเอามาให้ในการทั้งเปิดค่ายอาตมาก็พูดถึงเนี่ยโชว์เจอโยมแสงอรุณก็นึกถึงก็เรียกว่าแสงอรุณ7อ่ะนะใช่ไหมส่วนปิดค่ายเนี่ยโยมแสงอรุณคราวที่แล้วเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะโยมแสงอรุณก็บอกว่าโอ้มาเล่างานฉลองหนาวในอดีตให้ฟังเลยโอ้อาตมาก็เสียดายไม่ได้เตรียมการมานะอาตมาวันนี้ก็ไม่ได้เอาขึ้นมาโอ้โหมันเวลายาวมันเกือบทุกปีเลยเพราะเชี่ยวชอบเขียนนะเขียนหลายปีเขียนนะทีนี้ก็ไม่ได้เล่าแต่วันนี้เนี่ยก็เลยจะมาเล่าเขาเรียกว่าเตวิโชในอดีตที่ไม่ไกลนักนะเพราะว่างานฉลองหนาวที่เนี่ยมันมี2ที่เลยนะมีทั้งที่ลันนาแล้วก็ที่พวททางภาคเหนือนะเหนือนี่คือโลกุตระนะเขาว่าเหนือเนี่ยโยมเข้าใจมั้ยไม่ใช่นะเหนือเนี่ยก็คือโลกุตระโอ้โหอาตมาจัดร่วมที่อุปชาพาจัดหรือพาทำเนี่ยอาตมาดูแล้วโอ้โห3วันเนี่ยมีคุณภาพนะเริ่มตั้งแต่เป็นงานฉลองหนาวเนี่ยท่านก็จะพูดอย่างนี้ว่าเป็นงานพักผ่อนงานสบายๆแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเน้นไม่ถือสาไอ้คนเราที่จะไม่ถือสาได้เนี่ยมันต้องไม่ยึดใช่ไหมไอ้ทุกวันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยเพราะอะไรมันยึดแล้วมันได้ไหมตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่มันไปอยู่แล้วนะกรรมของเราอะนะใช่ไหมที่กรรมไม่ดีมันติดตัวแล้วอันที่หนึ่งก็คือท่านก็ให้ยาเขาเรียกว่าไอ้ยากลางบ้านเลยนะที่ดีมากเลยว่าไม่ถือสาแล้วก็งานฉลองหนาวก็จัดแบบเรียบง่ายพักผ่อนใช่ไหมที่ลันนาเนี่ยที่จริงที่ลันนาเนี่ยเมื่อเช้านี่เดือนมกราคมนะเป็นครั้งแรกนะเพิ่งจะทำวัดนะโยมเพราะอะไรเพราะว่าไปร่วม งานปีใหม่เนี่ยไม่ว่าอาตมาอุปัชฌาย์เป็นคนทันสมัยทั้งนั้นเลยนะเป็นโลกสมัยใหม่นะ โลกสมัยใหม่เนี่ยอาตมาเป็นแล้วเนี่ยนะโอ้ยหัวเนี่ยมันโล่งๆอะนะใช่ไหมแต่เวลาเทศเนี่ยมันดีนะมันก็ไปได้นะมันเหมือนจะไปไม่ติดไม่ขัดเลยนะใช่ไหมมันพอเป็นโลกสมัยใหม่เนี่ยแล้วก็มันไม่ใช่ธรรมดานะนะก็มีผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยก็กลับมาก็มาเป็นโลกสมัยใหม่หลายคนนะนะจนตอนนี้บรรยากาศมันซึ่งดีขึ้นนะเดือนมกราคมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีผู้ศรัทธาเนี่ยนะตลอดเดือนเนี่ยทำวัดเช้า1วันนะนะแต่ว่าอาตมาไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์นะเพราะว่าอาตมาเนี่ยมีการตั้งจิตไงตั้งจิตว่าพยายามที่จะทำวัดตลอดตั้งจิตถึงขนาดว่าถ้าที่อยู่บานาเนี่ยรูปเดียวก็จะทำแล้วก็เคยทำมาแล้วนะแต่ไม่ถึงว่ามีรูปเดียวโอ้โหคือมันอยู่กับการที่จะตั้งจิตไงใช่ไหม
คนเราเนี่ยไม่ต้องตั้งจิตแต่นะจิตคิดจะเอาหรือว่าจิตคิดจะให้จิตเนี่ยที่จะคิดจะคิดที่คิดจะให้นะโอ้มาเช้านี่ก็ยังประทับใจนะหลวงพ่อหังดินรู้ว่าท่านโพธิสิทธิ์จะมาก็อุปชาเอ้ยมีกะหล่ำปีตัดกะหล่ำปีที่ลันนาไปอันนั้นน่ะเอาไปฝากท่านอาจารย์หมอจากพวท.อาตมาเนี่ยมาเทศหรือว่ามาทำอะไรกับพวท.เนี่ยนะอาตมานึกถึงธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะเราควรไปหว่านที่ไหนดินแข็งแข็งแห้งๆหรือดินไม่นะโอ้ยมันน่าจะหว่านมาดินที่สมบูรณ์ที่พร้อมชาวพวท.เนี่ยเขาเรียกว่าผ่านทุกข์มาแล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมก็คือป่วยป่วยนี่เป็นทุกข์หายทุกข์แล้วเนี่ยใช่ไหมก็ตั้งใจว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในชาตินี้และชาติไหนๆทุกชาติเลยถ้าเรายังไม่นิพพานเป็นปริโยสารเนี่ยก็คือธรรมะและธรรมะที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นธรรมะไม่ใช่กัลยาณชนแต่ต้องเป็นธรรมะของโลกุตระชนเป็นธรรมะโลกุตระถ้าเรามีธรรมะที่เป็นโลกุตระได้เนี่ยนะสุดยอดเนี่ยนะอันนี้พูดถึงเรื่องของการทำวัดนะนะแล้วบิณฑบาตบิณฑบาตเนี่ยที่ลันนาเนี่ยก็งานฉลองหนาวเนี่ยก็เป็นครั้งแรกอาตมาก็ครั้งแรกเหมือนกันนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยภายบิณฑบาตเหมือนกันภายในคลองแต่คลองเนี่ยตอนนี้พอ1ปีผ่านไปนะมันก็เกิดอะไรแต่อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่า2ฝั่งคลองเนี่ยปรากฏว่าพวกเรานี่ขยันปลูกกันมากเลยนะของเต็มไปหมดเลยนะไอ้ตรงที่เราจะนั่งใส่บาตรเนี่ยมันกลายเป็นต้นไม้หมดเลยนะท่านอาจารย์นี่ท่านก็เล็งด้วยญาณทัศนะนะชวนท่านโพธิสิทธิ์หลายครั้งนะท่านโพธิสิทธิ์ลงไปพายเรือด้วยได้พายเรืออ้าวก็อาตมาพายเรือไม่มีปัญหาอาตมาได้รู้เลยว่าคนเราเนี่ยถ้าบรรลุธรรมเนี่ยนะเราถ้าทำอะไรจนชำนาญแล้วนะมันก็จะเป็นเองนะก็มีอาวุโสสมณะอาวุโสถามเอาพันเตพายเรือเป็นนะโอ้อาตมาเกิดดำเนินสะดวกนะมันอยู่กับเรือใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยนะได้อยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้ก็ไปพายที่นั่นน่ะบิณฑบาตที่รอบสระนิวาโตโยมคิดไหมอาตมาอยู่ที่ลันนาเนี่ยยังจำชื่อสระผิดเลยนะไปเขียนในบันทึกนะดีว่าเขียนบันทึกส่งให้อุปชาประจำนะไปเขียนบันทึกว่าสระคาราโวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สระเนี่ยมันชื่อว่าสระนิวาโตทำว่าคาราโวกับนิวาโตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญของชาวโศกเพราะว่าพวกเราอาจจะไม่เคยรู้หรือว่าเคยรู้ว่ามงคล38ข้อที่ทำให้ชาวโศกเจริญเนี่ยพ่อครูให้ก็คือข้อที่22 23ก็คือคาราโวนิวาโตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้เบิกบานแจ่มใสมีไฟตลอดกาลใช่ไหมไม่นะอาตมาก็ได้ไปบินทบาทเนี่ยนะในเรือนะใช่ไหมก็คิดดูวันที่มาเปิดค่ายเนี่ยทีแรกก็วางตัวให้อาวุโสนะอาวุโสนั้นก็คือท่านก็ได้อยู่แล้วแหละแต่ท่านไม่ค่อยแน่ใจนะแล้วพอดีว่าท่านจะระวังภัยเอาก็ยังไม่ทีพอวันจะมาเนี่ยนะอุปชาท่านบอกท่านโพธิสิทธิ์ไปบิณฑบาตก่อนด้วยกันแล้วนะเออครับเราแววไวอยู่แล้วนะเออตัวแววไวเนี่ยดีนะสมาธิถ้าแววไวในสิ่งที่ดีนะมุทุภูเตกัมมนิเยถีเตอเนนชาปเตมุทุภูเตก็คือแววไวไงมุทุภูเตกัมมนิเยก็คือเหมาะควรกับการงานกาละนี้กาละเทสะฐานะมุทุภูเตกัมมนิเยถีเตก็คือจิตมันตั้งมั่นอเนนชาปเตไม่หวั่นไหวแต่ว่าไม่หวั่นไหวคืออะไรวะอาตมาก็อยู่ในแสงอรุณเจ็ดเหมือนกันนะเวลาจะลงเรืออะไรเนี่ยนะไอ้ถ้ามีของอะไรที่ของสมัยใหม่นะที่ตกน้ำแล้วมันจะเสียนะเก็บออกไปหมดเลยนะไม่เอาไปนะ แต่ก็ไม่พลาดนะไม่ฟ้ามานะก็ดีก็ได้บิณฑบาตสองวันอีกวันนึงไปออกรายการวิปัสสนาข่าวนะแล้วก็รายการต่อไปของที่ลันนาเนี่ยก็จะมีช่วงนั่นน่ะช่วงจากใส่บาตรแล้วก็โอ้แต่ก็บินทบาท2รอบไปนะบินทั้งในชุมชนนะบินตอนเช้าบิน7โมงแ
ช่วงสายหน่อยก็ไปบินที่ชุมชนบวรนะฮะชุมชนแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่าโรงบุญโรงบุญนี่ก็เป็นสัญลักษณ์เลยนะผู้ให้ไหว้ผู้รับอ่ะนะโรงบุญนี่ก็คึกคักกันนะที่ลานาทั้ง3วันเลยใช่มั้ยมีโรงบุญแล้วก็มีโอ้มีกิจกรรมภาคบ่ายก็มีกิจกรรมนะมีกิจกรรมก็รู้สึกวันแรกนี่ก็ไปนั่นน่ะเขาเรียกว่าไปพิจารณามยลาภหรือมั้งวันแรกนะแต่แต่ว่าอันที่น่าประทับใจมากเลยนะโยมกีฬาริยะกีฬาริยะเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยเพราะว่าอุปัชฌาย์ท่านตั้นทงว่าเพื่อพัฒนาชุมชนเนี่ยได้อย่างไรไงถ้าเป็นกีฬาริยะในที่ภูผาที่แต่ก่อนเนี่ยนะก็จะมีผ่าฟืนหาฟืนเก็บผักป่าตักทรายเนี่ยมันก็ไปเป็นประโยชน์ได้ศึกษาพอไปที่ละนาเนี่ยมันจะมีคนเขาเอาเชื้อเห็ดมาให้เสร็จที่นั่นแล้วก็มีปฏิกกองใหญ่ชาวนั่นแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเวลาทำก็เลยไปแข่งขันกีฬาริยะนะโอ้ปรากฏว่าอาตมารู้สึกเอ๊ะจะมีคนสมัครแข่งขันหรือเปล่าโอ้โหมีตั้ง28ทีมโยมแต่ว่าทีมละคนนะแต่จะรวมกันหลายคนก็ได้นะแต่ถ้ารวมคืออะไรคือว่าถ้ารวมกันหลายคนเป็นทีมเนี่ยเวลาได้เขาจะมีหลักการก็คือไปแกะแยกเอาถุงพลาสติกแล้วก็ทีแรกเขาให้กติกาว่าจะนับนะว่าถุงพลาสติกใครมากกว่าปรากฏว่าพอไปแกะจริงๆแล้วเนี่ยนับไม่ได้เลยนะต้องชั่งอะนะโอ้โหเขาได้คนละหลายกิโลเลยนะเสร็จเลยนะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าตอนประกาศนั่นน่ะให้รางวัลตอนเย็นน่ะนะตอนเย็นก็มีรายการที่ไออุ่น2วันแล้ววันสุดท้ายก็มาเปิดใจงานแล้วก็ประกาศรางวัลโอ้โหรางวัลเนี่ยแต่มาฟังแล้วประทับใจเลยนะไม่มีที่ไหนในโลกนะว่าที่1เนี่ยนะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะที่1เนี่ยได้เค้าไอรางวัลที่ได้แต่ก่อนยุคใหม่ๆนะยุคฉลองหนาวเนี่ยรางวัลเนี่ยนะโอ้โหเขาจะไปทำอย่างดีเลยนะอันนี้ก็ทำอย่างดีนะก็คือรางวัลก็คือรางวัลที่หนึ่งขี้วัว1กระสอบรางวัลที่2ขี้วัว2กระสอบรางวัลที่3ขี้วัว3กระสอบแล้วทีนี้เด็กแข่งขันเนี่ยนะทีแรกเนี่ยนะเด็กแข่งขันเนี่ยเด็กเขาก็ไอ้นั่นน่ะเขาจะเอาเหมือนกันทีแรกก็เหมือนจะเอาชนะเลยนะแต่รู้ว่าโอ้ถ้าเอาชนะเนี่ยมันไม่ได้ละไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมันได้น้อยนะพอเขารู้ว่าได้ที่สามได้มากนะชะลอเขาก็ได้ที่สามนะแล้วอาตมาจะลุ้นไอ้ตัวที่ลุ้นเนี่ยว่าไอ้เจ้าเด็กเนี่ยมาจากเพชรเผาภูมิเขาชื่อเจ้าอิ่มบุญเนี่ยนะเขาจะยินดีกับขี้วัวหรือเปล่าโอ้ไอ้ประเด็นธรรมะก็คือได้เขายินดีนะเขาบอกโอ้เดี๋ยวจะขนไปทำกสิกรรมที่เพชรเผาภูมิเลยนะแต่พอเขาไอ้นั่นน่ะได้เขารู้ว่ารถมันขากลับรถมันเต็มเขาก็ยินดีเลยนะยินดีที่จะให้เลยนะให้เพื่อนที่ร่วมงานที่นั่นนะแล้วก็บริจาคให้กับพุทธสถานเลยอันนี้เป็นธรรมะที่โอ้โหเห็นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะส่วนที่ตลาดอริยะตลาดอริยะนะตลาดอริยะนี่ก็มีเรื่องที่ประทับใจก็คือกะหล่ำปีเนี่ยโหใหญ่ๆเลยนะญาติธรรมจากลำปางคุณวิสิทธิ์เนี่ยมาบริจาคเยอะเลยนะขายหัวละเท่าไหร่รู้ป่ะหัวละ1บาทโอ้โหมันไฮไลท์มากเลยมันไม่มันเหมือนกับทุเรียนหมอนทองอ่ะนะแจกฟรีนะอันนี้กะหล่ำหัวละ1บาทนี่แล้วเค้ามีกติกานะคน1หัว1อ่ะนะแต่ว่าก็มีลุงคนหนึ่งเขาอยากจะข้างนอกนะเขาก็อยากจะได้สักสองหัวนะจะทำไงญาติธรรมเราก็เลยบอกเดี๋ยวเป็นเหมือนกับมาด้วยกันนะซื้อให้นะแล้วก็ให้ไปโอ้เขารู้สึกว่ายินดีนะอันนี้และอีกอันหนึ่งก็คือว่าซื้อข้าวแถมไม่ฝาดซื้อไม่ฝาด
แถมข้าวทั้งไอ้ฝาดทั้งข้าวเนี่ยราคาเท่าไหร่หรือเปล่า20 บาทอ่ะนะเอ้ยขายมายังลดราคานะ10บาทก็พอไม่ต้องเอา20บาทนะ20บาทนี้ก็ลดไปเยอะแล้วนะโอ้โหรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจนะอาตมาก็ ฟังดูสรุปงานที่ลันนาเนี่ยนะเดี๋ยวบทสรุปแล้วสรุปงานที่ลันนาเนี่ยอาตมาได้แง่คิด2ประเด็น2ประเด็นก็คือได้ธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือจัดงานฉลองหนาวครั้งเนี้ยได้ครบสปายะ4ของพระพุทธเจ้านะเสนาสนะสปายะที่อยู่สปายะก็คือก่อนงานเนี่ยก็ได้ไปถมดินวันเดียวไม่ถึงวันเนี่ยนะไปถมดินเนี่ยนะที่ทำเป็นลานจอดรถอ่ะไอ้ตรงที่พักไผ่ชายเก่าอ่ะพิจารณาว่าจะเอาลงนานแล้วก็ลงก็ยังไม่ได้เวลาก่อนงานเนี่ยก็ได้ทั้งปรับพื้นที่เสนาสนะได้ระดับอันดับหนึ่งเสนาสนะบุคคลโอ้โหบุคคลที่มาร่วมงานเนี่ยได้ประโยชน์นะแม้แต่มีเรื่องอีกเรื่องเนี่ยนะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดก็คือไปลันนานี่ก็ไม่ธรรมดานะโยมเช้าวันงานเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันแรกหรือไงเนี่ยนะอุชาท่านไปบิณฑบาต ที่ชุมชนศีล5มีโยมผู้หญิงคนนึงขี่จักรยานมาแล้วก็มาปุ๊บก็มาถามเลยนะท่านลันนาอยู่ที่ไหนอาจารย์บอกว่าที่นี่คือลันนาเอาที่นี่เขาขายตลาดขายของถูกเขาขายตรงไหนว่างั้นอ้าวไม่ต้องไปออกไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันเป็นศาลาโอ้เขาก็นั่นรู้สึกเขาก็จะอยู่ฟังธรรมเลยนะเราถือว่าเป็นได้บุคคลสปายะไงเพราะว่าบุคคลที่เรามีธรรมะมีคุณธรรมมีสิ่งนี้ให้ได้เสนาสยะสนะสปายะบุคคลสปายะแล้วก็ อาหารนี่ไม่ต้องห่วงเลยโยมจนท่านหังดินท่านบอกว่าเวลาฉลองหนาวเนี่ยนะมันต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะเวลาเราจะงานฉลองหนาวแล้วจะไปชั่งใหม่นะแล้วดูที่ว่ามันจะน้ำหนักเพิ่มหรือเปล่านะโอ้ไม่ธรรมดานะอาหารสปายะลงบุญนี่เพียบเลยนะเยอะทีเดียวแต่ละวันเนี่ยนะอุดมสมบูรณ์และเป็นลงบุญที่ดีมากก็คือเป็นลงบุญปราศจากเลือดเนื้อและชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีธรรมะสปายะใช่ไหมโอ้โหธรรมะสปายะนี่แหละอาตมาเองเนี่ยนะเป็นโลกสมัยใหม่นะพอไอ้นั่นน่ะมันหัวนี่มันไม่มีอะไรเลยนะเหมือนพี่ที่นั่งมาในรถก็หัวก็ไม่มีอะไรเลยนะ ใช่ไหมแต่ว่าเวลาแสดงธรรมเนี่ยมันมีอยู่นะโอ้อาตมาก็เพิ่งมาได้ง่ายคิดว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าธรรมะโอสถมันเป็นอย่างนี้เองอะนะมิน่าท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยมาอบรมเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยพูดแต่ธรรมะอย่างเดียวนะใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าวิบากกรรมเก่าไม่มากนะก็เรียกโรคบางโรคเนี่ยรักษาก็ตายมันรักษาก็ตายใช่ไหมโรคบางโรคเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็หายใช่ไหมแล้วก็โรคบางโรคเนี่ยต้องรักษาให้ถูกวิธีจึงหายใช่ไหมและมันขึ้นอยู่กับวิบากกรรมใช่ไหมอันนี้โอ้แต่ว่าเมนยาที่เอกอัตมาเนี่ยมีความชัดเจนเลยนะคือว่าถ้าได้ยาที่เป็นธรรมโอสถเนี่ยถ้าได้แล้วเนี่ยจะตายไปณวันหนึ่งคืนใดนะก็ไม่ต้องกลัวเพียงพระเจ้าบอกว่าดักประกันที่แท้จริงเบื้องต้นเลยนะเอาเบื้องต้นเท่านั้นนะให้ได้กันถือศีล5ละใบมุกกินมังสวิรัตเราจะตายตกล่วงณวันหนึ่งคืนใดไม่กลัวหรอกยิ่งถ้าเราบำเพ็ญบารมีมาดีโอ้ยเกิดมาแล้วก็ต้องระวังนะมันจะอยู่ในฐานที่ร่ำรวยนะถ้าฐานโสดาบันนะถ้าฐานสกทาคามีกับอนาคามีก็อย่างนั้นอรหันต์นี่ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยพูดให้ฟังนะตามภูมิของนะโยมมาทำอย่างเงี้ยทำโรงบุญทำตลาดอริยะทำอะไรพวกเนี้ยโยมจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะแต่โยมนี่แหละได้สั่งสมความเป็นพระโพธิสัตว์แล้วจิตพระโพธิสัตว์ได้ทำอยู่แล้วจะทำได้มากได้ใดแค่นั้นแต่ทีนี้ถ้าเราจะทำอย่างนี้ได้อย่าให้เป็นหนี้นะต้องมีเท่าที่มีทุนขนาดไหนทำขนาดนั้นอย่าทำให้มันเกินตัวเท่านั้นแหละอันนี้ก็
ฝากไว้นะหลังจากปิดท้ายอาตมาว่าโยมก็จะได้รู้ว่าที่โยมมาทำเนี่ยมันต้องสั่งสมตั้งแต่ถ้าเรามีคุณธรรมตั้งแต่พื้นต้นเนี่ยถือศีล5ลดละใบมุกกินมังสวิรัตได้ทำให้ได้แล้วเนี่ยมันเป็นที่พึ่งเป็นที่หลักประกันของเราแล้วแต่การบำเพ็ญต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับบำเพ็ญกิจของโพธิสัตว์อ่ะแล้วแต่ที่เราจะบำเพ็ญได้แค่ไหนแค่นั้นเอาวันนี้ก็ปิดค่ายตรงนี้แล้วกันการตรงนี้ก็ขอยุติน่าจะพอสมควรใช้เวลาเอวังสาธุนะพวกเรามาฉลองปีใหม่กันนี่ที่นี่นี่ก็คือสิ่งที่จะเป็นการช่วยให้เราได้ฉลองสิ่งดีๆได้ยืนยาวเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพใช่ไหมที่นี่ก็เลยจัดค่ายสุขภาพก็ชื่อค่ายอะไรนะอันนี้นั่นขอบคุณที่บอกมันยังไม่ฉลาดใช่ไหมคนก็ต้องอาศัยคนฉลาดฉลาดช่วยบอกงานฉลองหนาวค่ายสุขภาพพึ่งตนและกสิกรรมไร้สารพิษรุ่นที่6นะก็ต้องมารักษาสุขภาพตัวเองนี่การรักษาสุขภาพเนี่ยคนที่ฝึกฝนทางด้านจิตใจอยู่แล้วก็มาคือรักษาสุขภาพใจอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องดูแลสุขภาพกายด้วยเหมือนกันก็มาหัดมาได้พักมาได้ดูแลตัวเองส่วนคนที่เขายังไม่รู้วิธีรักษาสุขภาพจิตนะเพราะว่ากายเขาป่วยเขายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรักษาสุขภาพกายเขาก่อนพอรักษาสุขภาพกายขอกายเขาสุขภาพเขาดีขึ้นนะเขาก็เข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะว่าคนที่มาดูแลนี่ทำไมถึงมาช่วยได้นะก็ที่มาช่วยได้เนี่ยเพราะว่าเคยป่วยเหมือนกันแล้วก็ช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะว่าได้เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโอ้คนอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะในโลกใบนี้ช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างเงี้ยนั้นคนที่ไม่รู้วิธีรักษาสุขภาพใจได้พบคนที่มาดูแลที่รักษาทั้งกายทั้งใจเป็นตัวอย่างให้เห็นก็เกิดศรัทธานะก็อยากจะรู้วิธีรักษาใจมันเป็นยังไงนะอย่างเนี้ยก็เลยเป็นลักษณะการค่ายสุขภาพเนี่ยในแนววิถีธรรมแนววิถีธรรมเนี่ยรักษาทั้งกายทั้งใจนะก็เป็นการต่อยอดให้กับชาวบ้านให้เขาเริ่มที่จะหันมามองสภาพของนามธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นก็ได้มากน้อยตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนไปแล้วก็เมื่อสุขภาพกายสุขภาพใจของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยในระดับของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสในบุญแกววัตถุสามมีทานามัยศีลามัยภาวนามัยพวกเราส่วนใหญ่ก็มีศีล5เป็นอย่างน้อยนะถ้าดูวิถีชีวิตแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกศีล8อัพไปแล้วการกินอยู่การใช้จ่ายการนอนการอะไรพวกนี้ขัดเกลาตนเองละโลภละโกรธอันนี้ก็เป็นพื้นฐานไงพอเราได้มีศีลธรรมอย่างน้อยก็ศีล5เป็นอย่างน้อยนะคนที่มีศีลในการละกิเลสได้เนี่ยเขาก็ไม่หวงแหนวัตถุหรอกถ้าพูดไปแล้วก็ขนาดกิเลสก็ยังสละได้เลยนี่เลยความยึดติดแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนนะภิกษุทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเสด็จปรินิพพานนะว่าพวกเธอทั้งหลายพึงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
งั้นในศาสนาพุทธนี่ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านนี่แยกกันไม่ออกนะงั้นการที่เราถือศีล5เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอยู่ในศีล5นั้นเหมือนกันเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่ทำร้ายมนุษย์ด้วยใช่ไหมมันก็เป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือได้ละความอมหิตได้ละความโกรธในจิตใจของตนให้มีเมตตาประโยชน์ท่านคือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็ไม่ต้องห่วงนะอย่างอาตมาอยู่กับท่านทนายลินไทยเนี่ยนะไม่ต้องกลัวเลยว่าโมโหจะมาตีหัวอาตมานะแล้วท่านมีศีล5ใช่ไหมยิ่งท่านไม่โมโหด้วยอ้าวยิ่งประโยชน์ท่านได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ประโยชน์ตนท่านก็ได้ของท่านอยู่แล้วยกตัวอย่างเฉยแต่คิดว่าที่นี่คนที่นี่ส่วนใหญ่อยู่แล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมไม่ลักทรัพย์เราก็ละความโลภไม่ต้องไปอยากได้เกิดในสิ่งที่เราไม่ได้หามาด้วยตนเองงั้นอยู่ด้วยก็ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ห่วงว่าเอ๊ะโทรศัพท์ใครจะหยิบไปหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ก็ต้องระวังกันนะเพราะบางทีไม่ได้มีพวกเราทั้งหมดนะใช่ไหมแต่ก็ถ้าอยู่กับคนที่มีศีลแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงมันก็เป็นประโยชน์ท่านเพราะว่าเขาไม่ขโมยของเราแน่นอนแล้วลึกซึ้งไปอีกก็คือเขาไม่คิดเอาเปรียบเราลึกซึ้งไปอีกเขาก็พร้อมเสียเปรียบเราอย่างการแข่งกีฬาระยะเนี่ยบางทีก็บอกว่าอยากให้มันไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบกันละกันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ากีฬาอาริยะนี่ก็คือว่ากีฬาของผู้เจริญเนี่ยก็เป็นกีฬาของคนที่พร้อมเสียเปรียบงั้นอย่าไปคิดอะไรเยอะเสียเปรียบก็ได้เสียเปรียบยิ่งยินดีที่ได้เสียเปรียบมันก็เข้าหลักตรงที่ว่าดีใจที่ไม่ได้ดั่งใจมันก็เข้าหลักธรรมะตรงนี้นี่แหละยิ่งศีลข้อ3โอ้ยสบายเลยนะพาเข้าบ้านสบายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาตีท้ายครัวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราอยากเป็นโสดนะเราไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงว่าจะมาหาเรื่องมาจีบเราอะไรเงี้ยไปมีคู่ครองก็แล้วแต่อย่างเงี้ยคือเขามีความบริสุทธิ์เขามีผัวเดียวเมียเดียวหรือว่าเขาสูงไปกว่านั้นอีกเกินศีล5ไปถือพรหมจรรย์โอ้อันนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะศีลข้อ4อยู่ด้วยก็ปลอดภัยเพราะเขามีแต่ความปรารถนาดีคำพูดของเขาเนี่ยจะไม่พูดประกอบไปด้วยโทสะเขาจะสังวรตัวเองนะถ้าโมโหนี่ไม่อยากจะพูดต้องควบคุมตัวเองไว้ก่อนนะมีการสังวรมีการระวังงั้นเราจะไม่ถูกประทุษร้ายด้วยวาจาของเขาแต่อาจจะมีบ้างบางอย่างที่เรายึดแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาแต่พอเราเข้าใจว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้มีเจตนาแต่บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจสมมุติหรือว่าพูดคำนี้ที่เรายังมีความยึดถืออยู่อย่างเนี้ยเขาก็พร้อมปรับเปลี่ยนคือเขาไม่คิดว่าเขาจะพูดอย่างเงี้ยจะทำไมคุณต้องรับให้ได้อย่างเงี้ยถ้าคนคิดอย่างเงี้ยคุณว่าจะเจริญหรือไม่เจริญไม่เจริญก็คือยึดของตัวเองเป็นใหญ่ใช่ไหมมันก็ต้องปรับไปตามสภาพพระพุทธเจ้าท่านยังปรับเลยนะการเทศนาเนี่ยท่านก็มีทั้งละมุนละม่อมรุนแรงแล้วก็ละมุนละม่อมด้วยรุนแรงด้วยที่รุนแรงที่สุดของท่านคือไม่พูดเลยดังนั้นรับรองไม่มีการประทุษร้ายที่แรงเนี่ยก็แรงให้เจริญในธรรมที่ว่าเนี่ยก็ว่าให้เจริญในธรรมแต่นี้เราพิจารณานะถ้าเราว่าแล้วเขาไม่เจริญในธรรมนะแสดงคุณต้องเปลี่ยนวิธีแล้วเขาหมดกำลังใจในการทำความดีแล้วงั้นอย่าเข้าข้างตัวเองตรงนั้นแสดงว่าอันนี้ไม่เหมาะกับเขาอันนี้ข้อที่4นะหรือว่าไม่ต้องห่วงหรอกคนนี้มาทำงานแล้วไม่ขี้บ่นเอ๊ะทำไมของไม่มีเอาไอ้นั่นก็ไม่มีเหรอเนี่ยจะให้เขามาทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปต้องไปติดป้ายเขียนไว้เลยนะใครทำงานแล้วมีกิเลสจนอดบ่นไม่ได้กรุณาออกไปจากสถานที่นี้ก่อน
นี่คิดจะไปเขียนจริงๆอ่ะนะเขียนป้ายเพื่อเราจะได้คัดคนที่มาทำกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมแล้วคำพูดเหล่านี้คนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะมีความยินดีแต่คนที่มุ่งมาทำอาหารอย่างเดียวเลยอาหารกายแต่ไม่พัฒนาทางด้านจิตใจถ้าเขามาทำอาหารให้แต่จิตใจเขาแย่ลงไปเรื่อยๆๆเขาควรจะทำต่อไปไหมไม่ควรแสดงว่าพวกคุณเอาแต่กินแต่กินแล้วให้เขาเสื่อมลงเสื่อมลงพวกคุณก็เห็นแก่ตัวไงงั้นก็ต้องพัฒนาเขาขึ้นมาด้วยนะหรือไม่ก็ต้องเห็นใจเขาอินทรีย์พละเขากับเรื่องนี้มันไม่เหมาะกันให้เขาได้ทบทวนตัวเองแล้วก็สงบสติอารมณ์นี่ยกตัวอย่างเฉยๆนั้นที่ชมรอเชียงใหม่แต่ก่อนก็บอกว่าใครไปทะเลาะกับลูกค้าใครควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะกรุณาไปหลังร้านเพราะว่าหน้าร้านเขาเป็นการเผยแผ่ธรรมะการเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ความขี้โมโหเผยแผ่ความขี้บ่นหรอคนจะเข้าใจได้ไงอ่ะเหมือนคุณมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วคุณกลับไปบ้านนะเถียงเก่งนะเขาจะคิดว่าคุณนี่เจริญในธรรมป่ะไอตอนไม่ยังไม่พบธรรมะไม่พบคุณหมอเขียวยังไม่พบสมณะนะตอนนั้นก็พ่อแม่ว่าอะไรก็สงบเสงี่ยมรับฟังแต่พอมาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยกลับไปไม่ใช่นะแม่ไม่ต้องอย่างนี้นะแม่ไหว้เจ้านี่งมงายนะไหว้เจ้าไปนู่นนะกินเนื้อสัตว์นี่มันยักนะถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่บ้านเขารับได้เกิดศรัทธาอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าประมาณไม่ถูกอย่างนี้ก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนท่าทีเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรขนาดไหนอย่างไรเมื่อเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าดินเนี่ยเป็นดินแบบไหนเมื่อเราจะให้ธรรมะคนเนี่ยเราก็ต้องเรียนศึกษาคนก่อนแต่เราจะศึกษาคนได้เราก็ต้องฟังเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งโดยเพราะความเชื่อเนี่ยอย่าพึ่งไปตีทิ้งโดยไม่จำเป็นบางทีฟังจากสมณะแล้วก็โอ้ยเข้าใจแล้วเนี่ยทำไมที่บ้านมันงมงายเหลือเกินโอ้กลับไปปิติมากเลยนะบอกคุณพ่อแม่เปลี่ยนได้แล้วอันนี้มันงมงายศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนี้ศาสนาพุทธสอนในเรื่องของกรรมทำดีดีทำชั่วชั่วไม่ใช่อยู่ที่การอ้อนวอนเขาเป็นบุคคลที่คุณจะสอนเขาไหมพ่อแม่ไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าเขาผู้ใหญ่กว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนคุณจะไปสอนก็ได้ยังไงอันนี้พวกเราสอบตกกันไปหลายคนนะเนี่ยแต่ว่าตอนหลังสอบซ่อมก็ไปได้ดีนะแต่บางคนก็นอกจากสอบตกแล้วตกไปกับเขาอีกด้วยของชั้นดีนะแต่สุดท้ายก็ไปเป็นอย่างเขาเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวพอสมควรนะเวลาทำไม่ดีก็ไม่ฟังใครเวลาดีก็ไม่ฟังใครอย่างนี้อยู่ในหมู่ก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะประเภทอยู่ในภพที่เอาแต่ใจตัวอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีกระบวนการเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เอาหมู่เป็นใหญ่ต่อมาก็เห็นว่ากลุ่มทางพวทเนี่ยฝึกเรื่องนี้หน้าหนึ่งหมู่ธนาว่าเอาแล้วแต่หมู่แต่บอแมนกูว่าแล้วนะมีอะไรก็เดี๋ยวปรึกษาหมู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อนเนี่ยคือไม่เอาตัวตนเข้าไปตัดสินสบายแต่ถ้าเราเอาตัวเราเรามีตัวเราเข้าไปนะมันจะลุ้นนะเสนอไปแล้วนี่ลุ้นนะไอ้ใครค้านไอ้นี่ค้านมีอคติกับเราหรือเปล่าเนี่ยมันจะออกไปทางอกุศลตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่มีผลประโยชน์อะไรเนี่ยนะเราก็จะสบายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวนะเราก็จะสบายแต่ถ้ามันมีผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อไหร่มันจะเห็นความทุกข์ขึ้นมาไรๆถ้าเราจับได้เราได้ล้างมันอันนี้คืออานิสงส์ที่ได้จากการอยู่กับหมู่กลุ่มนะแต่จริงๆแล้วมันรู้ได้ยากนะไอ้ตัวกิเลสตัวนี้ความทุกข์ในใจคนเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้มันไม่ใช่รู้กันได้ง่ายๆนะนะบอกว่าเอาเส้นผมเส้นหนึ่งนะมาจักเป็นถ้า7แฉกใช่มั้ยเท่าๆกันก็ยังเรียกว่าง่ายกว่าการที่จะเข้าถึงหรือรู้ทุกข์อริยสัจเลยอ่ะ
โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะถ้าคนรู้ทุกอายาศาสตร์แล้วเขาจะรีบปรับปรุงแก้ไขตัวเองเหมือนไฟไหม้อยู่บนหัวนะเขาต้องรีบดับไฟบนหัวซะก่อนเหมือนคนโดนลูกศรเขาจะรีบถอนลูกศรออกซะก่อนเขาให้มานั่งถามว่าลูกศรนี้ผลิตที่ไหนนะคนยิงชื่ออะไรแล้วเป็นคนเมืองไหนยังไม่ได้จะถามคำถามสุดท้ายตายก่อนดังนั้นถ้าคนเวลามีทุกข์แล้วเนี่ยเขาต้องเอาทุกข์นั้นออกเสียก่อนเป็นเบื้องต้นแต่คนจะเอาทุกข์ออกได้ต้องรู้ทุกข์ก่อนถ้าคุณมีทุกข์แล้วคุณไม่รู้ทุกข์คุณจะเอาทุกข์ออกได้ไหมถ้าคุณมีกิเลสแล้วไม่รู้กิเลสคุณจะเอากิเลสออกได้ไหมถ้าคุณจะไปจับโจรคุณไม่รู้หน้าโจรแล้วคุณไปจับเขาได้ไหมคุณจะแรงยานเหรอจับมั่วไปหมดนะไอ้นี่ก็กิเลสไอ้นี่ก็กิเลสแล้วไปจับโจรจับสูบสี่สูบห้านะจับคนดีเข้าคุกเนี่ยเอาบาปอีกนะเห็นไหมนั่นเราต้องศึกษาตรงนี้ให้ชัดเจนอาตมาก็พูดถึงเรื่องศีลห้านี่แหละนะอันนี้สิพูดถึงศีลข้อที่สี่เรื่องวาจาที่เรารู้อะไรดีๆแล้วเนี่ยเราต้องประมาณในการที่จะให้คนด้วยแค่ไหนแล้วก็ศีลข้อที่ห้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่หลงในอบายมุขมันก็เป็นประโยชน์ต่อตนคือไม่เสียเงินไม่ขี้โลภนะไม่ปลุกความขี้โลภเพราะคนที่ซื้อหวยส่วนใหญ่ก็อยากรวยทั้งนั้นแหละรู้สึกทั้งนั้นเลยมั้งมีใครมาที่ซื้อหวยแล้วอยากจนแค่เดินไปที่แผงก็เมื่อยแล้วจะไปทำไมเพราะเราก็อยากจนอยู่แล้วก็จนอยู่แล้วไงต้องไปซื้อมันทำไมล่ะใช่ไหมซื้อนะไอ้คนมีปัญญาก็เหตุผลนะมันจะได้เงินหมดไปหน่อยนึงไงใบละ80บาทเอาถ้าอย่างนั้นเวลาถูกแล้วอย่าเอาได้ไหมเรื่องอะไรไม่เอาดิจะกิเลสก็อาจจะบอกอย่างนั้นนะส่วนมากมีไหมใครถูกรางวัลที่1แล้วขอสละ10อย่าว่าที่1เลย2ตัวก็ยังไม่ยอมสละสิทธิ์เลยงั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจึงไม่แยกจากกันพวกเราเหมือนกันพอได้ประโยชน์ตนแล้วพวกเราก็มาทำประโยชน์ท่านเนี่ยได้ข่าวว่าเมื่อวานสองวันใช่ไหมเปิดตลาดอริยะนะโอ้มาก็โมทนานะประทับใจจะช่วยชาวบ้านก็ญาติเราทั้งนั้นนั่นแหละแต่ว่ายังเป็นญาติทางไกลอยู่แต่ว่า เมื่อเขาได้ประโยชน์ได้เข้าใจเนี่ยนะเขาก็จะเข้าใจในการให้ที่ลึกซึ้งขึ้นนะเหมือนกับพวกเราที่เข้าใจว่าความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากการให้ออกไปเป็นความสุขที่ไม่ได้เอาเข้าตัวยิ่งให้ได้มากก็ยิ่งเข้าถึงความสุขได้มากโฆษณาชั่วคราวก็เป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้กับผู้เอาเนี่ยไอการเป็นผู้เอาเนี่ยเราฝึกมาหลายชาติแล้วมาชาติเนี้ยเราก็พยายามที่จะหัดให้หัดสละออกนะก็น่าโมทนากับชาวเรานะที่อยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำที่เปิดตลาดอริยะแล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันให้กับชาวบ้านนั่นเป็นการช่วยคนไม่ใช่ว่าศาสนาพุทธนั้นเน้นแต่เอาตัวรอดไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นทำประโยชน์ได้แล้วเราสบายแล้วเราก็ต้องช่วยคนอื่นด้วยส่วนเขาจะได้ขนาดไหนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่นี่ก็ยังมีแบบว่าถ้าจะมาซื้อของถูกนะต้องเอาความดีมาแลกนะมันก็เป็นการให้คนชาวบ้านได้เข้าใจว่าเอ๊ะความดีมันคืออะไรนะใช่ไหมบางคนเข้าใจว่าความดีคืออะไรคิดว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเข้าใจความดีว่าคืออะไรอ่ะก็หลากหลายนะสงสัยต้องสัมภาษณ์นะความดีคืออะไรคะ เขาไม่เข้าใจนะอย่างอาจารย์หมอเขียวบอกว่ายิ้มก็เป็นความดีแล้วดีกว่าโกรธเนี่ยนะ โอ้ถ้าซื้อหลายล้านนี่มันต้องแลกความดีหลายครั้งนะเอาก็ยิ้มหลายทีสิโอ้เห็นไหมก็เกิดปฏิภาณเป็นเรื่องง่ายๆนะเข้าใจไม่ยากหรอกพอฟังอธิบาย
ทำความเข้าใจแล้วหรือยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะอย่างที่เมื่อกี้ดร.โยยพูดมากวาดบ้านถูบ้านเออแสงอรุณเหรอ เออกวาดบ้านถูบ้านอย่างนี้ก็ได้กตัญญูพ่อแม่ไม่กล่าววาจาให้ร้ายใครอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อย่างน้อยเขาก็ได้คิดถึงว่าเออความดีมันคืออะไรแต่ความดีที่เป็นมาตรฐานชาวพุทธต่อไปเขาจะเข้าใจยิ่งขึ้นว่าถ้าเป็นชาวพุทธความดีที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับแรกก็คือจะต้องมีศีล5ก่อนอย่างที่เวลาพระท่านให้ศีล5แล้วท่านก็จะมีว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยก็หมายความว่าศีลนี่แหละนำไปสู่สุขตินะสุขติสะกดว่าสอเสือสระอุคอควายต่อเต่าสระอินะสุขติทางไปที่ดีแน่นอนไปทางศีลเนี่ยไปทางที่ดีแน่นอนสีเลนะโภคสัมปทาคือนอกจากมีทรัพย์พวกเรานี่มาคนจนมหัศจรรย์นะดูคนแต่ละคนดูมันก็จอกกระจอกไงไม่รู้นะแต่ทำไมแจกจ่ายแบ่งปันผู้อื่นได้นี่คือจนมหัศจรรย์สุขสำราญอีกต่างหากนะเออพวกนิสัยมีบ้านใหญ่โตมั้งโอ้โหเห็นศาลาใหญ่โตแต่ไม่ใช่นะอันนี้ส่วนรวมนะไปดูบ้านเขาดิเนี่ยเต็น บ้านเคลื่อนที่แบบพระธุดงค์เลยนะ เป็นอนาคาริกะนะอย่างเนี้ยเขาจะเห็นได้ว่าคนเราแจกจ่ายแบ่งปันได้ไม่จำเป็นต้องมีเงินโอ้โหสิบล้านร้อยล้านคนมีขนาดนั้นยังไม่แจกขนาดนี้เลยแต่พวกเราก็สามารถที่จะมีแจกจ่ายเผื่อแผ่แบ่งปันได้นี่แหละหลักศาสนาคือมีทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านถึงพร้อมโดยเราไม่ประมาทไม่ประมาทคืออย่าคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเขาถ้ายิ่งใหญ่นั้นเป็นความยิ่งใหญ่คือธรรมะยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรายิ่งใหญ่นะก็เลยมีเวลามีโรงบุญเนี่ยเขาจะมีว่าผู้ให้ไหว้ผู้รับเพื่อเตือนสติว่าต้องขอบคุณเขานะที่เขาอุตส่าห์มารับเพราะว่าอย่างถ้าให้ทางชังโลกๆนะก็เหมือนตัวเองเป็นเจ้าคนในคุณอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นทางธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นคนรับใช้นั่นคือทิศทางที่จะไปสู่ความหมดตัวหมดตนแม้ทางด้านของรูปธรรมก็ตามแต่อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับบางบุคคลก็ได้นะแต่เราก็อ่านน้ำต่ำตนนะโอ้คนนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยมาสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนเกเรอย่างเงี้ยนะเราก็อ่านน้ำต่ำตนไปเรียกตำรวจมาหรือไม่ก็หาหนุ่มชายชะกันหน่อยเดินเข้าไปสี่ห้าคนนะอุ้มออกมาเสียอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรื่องอย่างนี้ก็เหมือนจะเคยเกิดเคยมีเหมือนกันนะก็มีวิธีการแก้ปัญหาแต่เราจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะจะแก้ปัญหาด้วยความอ่อนโยนแล้วไม่คิดร้ายต่อใครแต่เพื่อทำให้ทุกอย่างเกิดความเหมาะสมเกิดความสมดุลเหมือนหลักการของแพทย์วิธีทำนะร้อนเย็นต้องสมดุลใช่ไหมขาดไฟเหรอเอาก็เติมไฟให้ร้อนใช่ไหมถ้าเย็นอ่ะเย็นก็เหมือนกับต้องเติมไฟให้ร้อนอย่างเงี้ยนะแต่ต้องให้พอดีนะถ้าไฟมากเกินไปก็เผาคนอื่นเหมือนกันนะถ้าเย็นก็ไม่ใช่ว่าเย็นจนกระทั่งไม่คิดช่วยเหลือคนอื่นคือไม่ขนขวายเลยไม่ใช่อันนั้นเย็นแบบฤาษีถ้าเย็นแบบพุทธก็คือเย็นก็เย็นแบบที่ไม่เรียกร้องนะการที่เราไม่เรียกร้องเอามาเข้ากับตัวเองเนี่ยทำให้จิตใจเราร่มเย็นแล้วเราก็จะช่วยคนอื่นแบบที่เรียกว่าไม่เครียดนะถ้าเครียดนี่ที่นี่เครียดร้อนหรือเย็นร้อนเครียดถ้าใครเครียดแล้วเย็นนี่ต้องขอศึกษาหน่อยนะเครียดแล้วเย็นวันนี้ก็มาอนุโมทนากับพวกเราที่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมานะแล้วก็ดูว่าน่าจะประสบความสำเร็จไปได้ดีๆอย่างน้อยก็ผู้อยู่เก่าก็ได้ฝึกฝนตัวเองเสียสละเพิ่มขึ้นได้รักษาสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็จะได้มีโอกาสได้เสียสละเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ช่วยคนใหม่ๆนะคนที่เขายังเดือดร้อน
คนที่เขายังลำบากอยู่ทั้งโลกนะได้มาเห็นโลกใหม่เผื่อว่าเขาอาจจะมีบารมีที่จะพัฒนาตนเองไปเข้าถึงการรักษาจิตวิญญาณที่จะเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืนนะเพราะความสุขที่ยั่งยืนในโลกใบนี้เนี่ยหาไม่ได้หรอกหาได้แต่ในโลกโลกุตระเท่านั้นเองโลกุตระธรรมซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะฟังเข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ามีศรัทธาเงี่ยโสดแล้วก็ฟังแล้วก็ศึกษาก็ทำให้เขาได้มีปัญญาที่จะรับสิ่งดีๆเข้าไปได้โดยง่ายทั้งนี้ก็เกิดจากการเสียสละนะของพวกเราทุกๆคนนั่นแหละในด้านต่างๆนะก็โมทนาทุกท่านเจริญธรรมจะต้องกราบคารวะธรรมครั้งหนึ่งนะกราบกราบขอบพระคุณครับพวกเราดูจะเป็นชาวสวนนะมาหลายสวนเลย สวนทางกับทางโลกด้วย